สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ประเด็นที่น่าจะนำมาเสนอนะครับเป็นเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้หลายๆประเทศกำลังเข้าสู่กระบวนการการแตกหักฮะในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังเปิดยุทธศาสตร์สำคัญที่เรียกว่าสงครามทางการค้านะครับคราวนี้สมรภูมิใหม่ที่สหรัฐจะเปิดเนี่ยก็เป็นฝั่งสหภาพยุโรปไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างองค์การนิรโทษนะครับเผยสถิติการประหารชีวิตทั่วโลกลดต่ำสุดในรอบ10ปีนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าองค์กรนิรโทษกรรมนะครับสากลนะครับเผยสถิติการประหารชีวิตทั่วโลกลดลงเกือบ1ใน3เมื่อปีที่แล้วและถือว่าต่ำสุดในรอบอย่างน้อย10ปีแต่ยังคงมีบางประเทศใช้โทษประหารชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นนะเป็นองค์กรโลกสวยไม่ให้มีการประหารชีวิตในขณะที่จีนเกาหลีเหนือเปิดจุดข้ามแดนใหม่นะครับติดเครื่องตรวจจับนะฮะรังสีนิวเคลียร์สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าเมืองแห่งหนึ่งของจีนเปิดจุดผ่านแดนกับเกาหลีเหนือพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจจับรังสีในขณะที่การเจรจาระหว่างวอชิงตันและก็เกาหลีเหนือนั้นเฉื่อยชาลงนะจากความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการการคว่ำบาตรนะสำหรับเกาหลีเหนือในขณะที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเปิดประชุมพักนะฮะเกาหลีเหนือเพื่อรับมือสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือนะครับเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการกลางระหว่างเกาหลีแบบเดิมนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับที่กำลังทำการก่อตัวเพิ่มมากขึ้นสำหรับเกาหลีเหนือนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ข้อตกลงนะฮะการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือนั้นไม่สามารถหาข้อยุติกันได้ในขณะที่ชาวออสซี่นะครับหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องนะฮะขึ้นค่าแรงในเมลเบิร์นสื่อข่าว AP รายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนนะครับออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานและเพิ่มค่าแรงในออสเตรเลียนะครับทำให้เมืองเมลเบิร์นเป็นอัมพาตก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤษภาคมนี้นะสิ่งที่เราเห็นคือนะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในออสเตรเลียนะครับในเดือนหน้านะครับขณะเดียวกันนะประชาชนจำนวนมากเนี่ยออกมาชุมนุมประท้วงไม่ยอมรับโดยอ้างผลในเรื่องของแรงงานนะที่ได้น้อยไปในขณะที่ทีมค้นหาซากเครื่องบินขับไล่ F-35 ญี่ปุ่นดิ่งลงทะเลขณะซ้อมรบในแปซิฟิกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทีมค้นหาและก็ทีมค้นพบซากเครื่องบินที่ยืนยันแล้วว่าเครื่องบิน F-35 ของญี่ปุ่นนะฮะที่สูญหายไประหว่างการซ้อมรบในมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะแต่ยังไม่พบศพของนักบินเคราะห์ร้ายรายนี้นะก็เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่นะของสหรัฐอเมริกาที่ญี่ปุ่นซื้อมา F-35 ปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดก็ตกขึ้นมาทารายามะนะครับเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในนิวเดลีนะครับหลังมีอาการเจ็บหน้าอกสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าองค์ทรายลามะผู้นำจิตวิญญาณชาวทิเบตนะครับส่งเข้าทำการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงนิวเดลีหลังประชวรเจ็บที่หน้าอกโดยผู้ช่วยยืนยันว่าพระอาการยังอยู่ในขั้นคงที่นะก็ป่วยตามวัยทรายลามะก็เป็นผู้ที่เรียกว่าต่อต้านรัฐบาลจีนฮะแต่ตอนหลังๆเนี่ยนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหภาพยุโรปที่ยุให้ตาลามะเนี่ยนะแบ่งแยกประเทศนี้ในขณะที่น้ำมันขึ้นนะขอไปให้น้ำมันลงทองคำขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาดิ่งหลังจากทรัมป์ส่งสัญญาณเปิดศึกทางการค้ากับEUสำนักข่าว Market Watch กับสำนักข่าว AP รายงานว่าราคาน้ำมันขยับลงฮะด้านกลางฮะปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น3สัปดาห์ติดนะส่วน Wall Street ดิ่งแรงส่วนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะส่งสัญญาณเปิดสงครามทางการค้าใหม่ก
คราวนี้กับยุโรปขณะที่ทองคำปิดบวกขึ้นมานะฮะสงครามที่กำลังเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสงครามทางการค้าศึกนะที่ผ่านมาสหรัฐเปิดกับจีนนะครับใช้หลักอเมริกันเฟิร์สนะไม่ยกเลิกกำแพง FTA หรือสิทธิพิเศษทางการค้ากับฝั่งของจีนแล้วก็กำลังขยายตัวสัญญาณที่กำลังขยายมากขึ้นนะฮะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คราวนี้เป็นศึกเรียกว่าสงครามทางการค้านะสงครามทางการค้าจะส่งผลกระทบโดยรวมฮะเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยมีการใช้เงินไปมากกว่า22ล้านนะล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะก็ทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะแย่แรงงานเพิ่มขึ้นมีการทำงานเพิ่มขึ้นนะตามหลักทฤษฎีหรือว่ากลยุทธ์อเมริกันเฟิร์สแต่ส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศนะซบเซานะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงเปิดนโยบายแล้วก็ใช้วาทกรรมที่สำคัญก็คือว่าเรียกร้องให้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยฮะเพื่อเพิ่มหรือว่ากระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจเพิ่มอัตราเงินเฟ้อให้น้อยลงนะครับให้น้อยลงเพราะว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐก็เพิ่มมากขึ้นก็พยายามที่จะทำให้มีการลงทุนมากขึ้นในขณะที่สภาอังกฤษเห็นชอบนะแผนขอขยายเวลา Brexit ออกไปถึงวันที่30มิถุนายนสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว AP รายงานว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติเห็นชอบที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นะครับจะร้องขอสภายุโรปนะขยายเวลา Brexit ออกไปถึง30มิถุนายนณนะการลงมติในสภานะครับการเคลื่อนไหวซึ่งเพิ่มน้ำหนักแก่ข้อเสนอดังกล่าวขณะที่เทเรซาเมย์จะพบกับเหล่าผู้นำ EU ในบรัสเซลส์นะครับในขณะที่ Boeing อ่วมนะฮะยอดส่งมอบเครื่องบินดิ่งฮวบถึง 20% ผู้ซื้อผวาโศกนาฏกรรมนะฮะหม่งโรคสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่า Boeing นะครับเผยแพร่รายงานระบุยอดส่งเครื่องบินพาณิชย์นะครับในไตรมาสแรกลง 19% ผลกระทบจากคำสั่งงดใช้ฝูงบิน737 MAX ทั่วโลกนะครับอันสืบเนื่องจาก อุบัติเหตุเลวร้ายนะ2ครั้งในเวลาห่างกันไม่กี่เดือนนะก็คงจะได้รับผลกระทบไปยังถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนี่คือปรากฏการณ์การต่างประเทศนะครับสงครามทางการค้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกากำลังส่งสัญญาณขณะนี้กำลังจะแน่นอนฮะถึงแม้ว่าจะไม่รับผลกระทบในคนในเอเชียโดยตรงนะครับแต่ฝั่งสหภาพยุโรปกำลังได้รับผลกระทบและแน่นอนฮะสงครามทางการค้าครั้งนี้ฝั่งสหภาพยุโรปจะต้องลุกขึ้นแล้วก็สู้กับสหรัฐอเมริกาการขยายตัวในสงครามทางการค้าครั้งนี้คนทั่วโลกจะได้รับผลกระทบเป็นอีกยกสำคัญเชิงการเปลี่ยนแปลงว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโลกครั้งนี้การต่อสู้ครั้งนี้นะฮะประชาชนทั่วโลกนะฮะจะได้รับ ผลกระทบนะจากสงครามทางการค้าเตรียมมือเตรียมรับมือให้ดีนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะคุณจะอยู่ประเทศไหนสงครามทางการค้าย่อมจะมีส่งผลกระทบไปถึงพวกเราด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบังนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเรา
อาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยินแต่คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทย